สวัสดีค่ะกุ๊ดเทิลงอเกินวันนี้เราจะมาทำแกงฟักทองนะคะฟักทองเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วเราก็มีต้นหอมค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้ค่ะอันนี้คืออกไก่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเราก็ล้างเกลือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้น้ำร้อนเทราดอีกทีค่ะทำความสะอาดค่ะเทอร์บิตค่ะที่เราใช้ทำแกงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงที่เราใช้ผัดนะคะแกงฟักทองนี่ค่ะบ่ได้โฆษณาเด้อค่ะแต่จะบอกว่าใส่เครื่องปรุงสำเร็จรูปค่ะซื้อมาจากช็อปไทยใช้แกงนี่เราก็มาผัดเครื่องแกงค่ะให้มันหอมเครื่องแกงใส่ไฟอ่อนค่ะเครื่องแกงผัดหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เฮาสับเรียบร้อยลงไปค่ะแล้วก็คั่วให้ไก่นั่นสุกค่ะแล้วเราค่อยเติมน้ำลงไปน้อยนึงค่ะหลังจากที่คั่วพริกแกงเรียบร้อยแล้วก็ผัดไก่สุกร่วมกันเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงค่ะแล้วก็จะรอให้ไก่สุกดีแล้วเราก็จะใส่ฟักทองลงตามไปค่ะนี่แล้วก็รอให้ไก่ฟักทองสุกค่ะหม้อเริ่มเดือดเราก็จะปิดฝาหม้อนี่แกงเงาที่เฮ็ดก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะตักใส่ถ้วยแก้วค่ะเรียบร้อยแล้วแกงฟักทองตักใส่ถ้วยหอนๆเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงฟักทองลงมือทานได้เลยค่ะบ๊ายบาย